คัดเลือกเกณฑ์ทหารไทยทํเชาาเน็ตจีนหากระจายครับคอมเมนต์ที่นํามาเล่าจากคลิปในโดอินวันนี้คลิปนี้มีเนื้อความของโพสต์ว่าดังนี้ครับการประชุมตลกประจําปีมาแล้ว Thai Comedy Convention ในประเทศไทยผู้ชายที่อายุ21ปีจะต้องเข้าร่วมจับฉลากเพื่อเป็นทหารนักร้องและนักแสดงต่างก็ไม่ได้รับงดเว้นทุกคนต่างลุ้นกันว่าจะเป็นตัวสีแดงหรือตัวสีดําจะได้กลับบ้านหากเป็นจับฉลากได้ตัวสีดําจะวิ่งเชียร์เต้นแรปและวิดพื้นกันอย่างสนุกสนาน แต่ถ้าหากจะเป็นหวยใบสีแดงก็จะเป็นลมสลบเหมือนตายคาที่ทันทีจะถูกหามออกจากสถานที่ผู้ถูกหวยเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแม่บางคนร้องให้แทบตายเมื่อได้ยินว่าจับได้ตัวสีแดงแต่เมื่อได้ยินเสียงว่าสีดำก็โดดโลดเต้นทันทีจากหน้าตาดำดำคลํำเครียดยิ้มเห็นฟันขาวขึ้นมาทันทีพระเก้ารูปสิบรูปจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกไม่มีใครรู้จับฉลากลุ้นระทึกตื่นเต้นเป็นลมตายคาที่กันไปเลยแม้พระพุทธเจ้าก็จำต้องเสด็จมาพร้อมพระพุทธรูป เมื่อขึ้นเวทีจับฉลากรูปบรรพบุรุษเวทมนตร์ของขลังก็ต้องเข้าร่วมพิธีแต่สุดท้ายก็ถูกลอตเตอรี่ตัวสีแดงแดงพี่ชายตะโกนบอกไม่อยากไปไม่อยากไปทำไมต้องรับราชการทหารนี้บางคนกลัวที่จะถูกรังแกกลัวมีอาหารที่ไม่ดีว่ากันว่ากองทัพสำรองเรียกตัวได้ตลอดเวลาในระยะเวลายาวนานถึง25ปีครับเนื้อหาของโปสต์มีประมาณนี้ครับมาฟังความคิดเห็นคนจีนกันต่อครับว่าคนจีนมีมุมมองอะไรแบบไหนะอย่างไรกันบ้าง มุมมองชาวเน็ตจ,จีนท่านแรกครับพวกเขาแบ่งแยกเป็นทหารชายทหารหญิงและทหารกระเทยหรือไม่จากเจื้อเจียงมุมมองท่านต่อมาครับถ้าฉันอยู่ในที่เกิดเหตุฉันสามารถนั่งดูได้ตลอดทั้งวันจากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อไปครับทําไมการเป็นทหารในประเทศไทยถึงเป็นเช่นนั้นจากฉงชิ่งอมเมนต์ท่านต่อไปครับเกิดอะไรขึ้นชาววัดสาริกาทําไมถึงไม่อยากเป็นทหารมากขนาดนั้นเลยหรือจากกวางตุง้งอมเมนต์ท่านตอมาครับ โชคดีที่เราเกิดที่จีนและไม่มีการเกณฑ์ทหารแบบนี้จากเซชวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับทำไมพวกคุณถึงกลัวฉันอยากรับราชการทหารเหมือนในประเทศไทยจากเจ้าเจียงมุมมองท่านต่อมาครับในประเทศจีนมีวิธีเรียกไปเป็นทหารได้หลายวิธีจากหูหนานมุมมองท่านต่อไปครับประเทศเรายังมีข้อกําหนดต่างจากพวกเขาจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฮ่าฮ่าตลกมากๆหัวเราแทบตายจริง,รงๆพราะก็เป็นลมตายขาที่จาก หูเปิดคอมเมนต์ท่านต่อมาครับพวกเขามีข้อกำหนดเรื่องส่วนสูงหรือไมจากกุ้ยโจวความคิดเห็นท่านต่อมาครับทำไมคนไทยถึงไม่อยากเป็นทหารจากปักกิ่งมุมมองท่านต่อมาครับฮ่าฮาทักษาการแสดงก็ดีไปหมดพวกเขาสามารถเลือกเป็นนักแสดงตลกได้หลายรายการเลยจากปักกิ่งมุมมองท่านต่อไปครับฮ่าห่าหามีคนเป็นลมไปแล้วด้วยทำไมคนไทยเป็นลมง่ายจังจากหูหนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคของคุณจริงๆจากชงชิ่งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฮ่าฮ่สุดตัวลงทันทีหลังจากจับตัวได้ใบแดงจากฝูเจี้ยนความคิดเห็นท่านต่อมาครับทําให้ฉันหัวเราะหนักมากช่วยแนะนําหน่อยคะชมการถ่ายทอดสดได้ที่ไหนจากหูเป่ยมุมมองท่านต่อมาครับหัวเราะปีละครั้งตลกมากๆวิดีโอจากประเทศไทยทําให้ฉันหัวเราะหนักมากจริงๆจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อไปครับ ไม่น่าแปลกใจเลยที่คนข้ามเพศได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับพูดตามตรงเมื่อพวกเขาเข้าร่วมกองทัพพวกเขาจะมีบุคลิกที่ดีและมีระเบียบวินัยเคร่งครัดมากจากจีหลินคอมเมนต์ท่านต่อมาครับทําให้ฉันหัวเราะอยู่คนเดียวแทบตายจากเฮอหนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าฉันเป็นพวกเขาฉันคงจะเป็นบ้าตายเช่นกันลุ้นระทึกตื่นเต้นมากจริงๆจากสิงคโปร์มุมมองท่านต่อมาครับฮ่าฮ่า อยากได้การคัดเลือกเข้ารับราชการทหารแบบนี้ครับจากไห่หนานมุมมองท่านต่อไปครับทําไมการรับราชการทหารไทยถึงน่ากลัวขนาดนี้จากเซี่ยไฮคอมเมนท์ท่านต่อไปครับได้ยินมาว่าพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นลมถึงแก่กรรมทันทีหลังจากจับตัวใบแดงจากกว่างซีคอมเมนท์ท่านต่อมาครับถ้าจับฉลากออกใบดําในปีนี้ปีหน้าเราจะต้องไปจับฉลากอีกหรือไม่จากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับ สามารถเปลี่ยนเพศได้หากไม่ต้องการรับราชการทหารในประเทศไทยจากเฮอร์เปิรดมุมมองท่านต่อมาครับผู้ชายไทยทุกคนต้องไปจับฉลากใช่ไหมเริ่มตอนอายุเท่าไหร่ทําไมไม่เคยได้ยินว่าดาราไทยเข้ารับราชการทหารที่เกาหลีเรามักจะได้ยินเกี่ยวกับไอดอลเข้ากรมทหารเยอะมากจากซานตงมุมมองท่านต่อมาครับฉันจําได้ว่าคนที่เรียนลูกเสือทหารพวกเขาได้รับการยกเว้นจากการคัดเลือกเกณฑ์ทหารจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับ อยากจะถามว่ากระเทยต้องรับราชการทหารด้วยไหมจากซานตรงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับกระเถยก็ต้องไปจับฉลากพระก็ไปจับฉลากด้วยบางคนกลัวมากจนเป็นลมทันทีจากฉงชิ่งคอมเมนต์ Comment, ท่านต่อมาครับพวกเขาต้องเข้ากองทัพหลังจากจับฉลากตอนนั้นหรือเปล่าจากมาเลเซียมุมมองท่านต่อมาครับคราวที่แล้วเห็นพระถูกหวยใบแดงแล้วเป็นลมมีเขาว,ว่าเป็นลมตายตรงที่นั้นด้วยฮ่าฮาจากอันหุยมุมมองท่านต่อไปครับ การจับฉลากคัดเลือกทหารของกองทัพไทยเราสามารถถ่ายทอดสดได้หรือไม่จากมนทนเจียงซูอมเมนต์ท่านต่อไปครับทั้งจับฉลากในเมืองไทยนี้ดูเหมือนถังเตาแก๊สขนาดเล็กจากกวางตุง้งอมเมนต์ท่านต่อมาครับพวกเขาใส่ายแดงและดํมมีอัตราส่วนเท่ากันหรือไม่จากฉงชิ่งความคิดเห็นท่านต่อมาครับคราวที่แล้วเห็นพระถูกหวยใบแดงแล้วเป็นลมไปเลยจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับน่าทึ่งจริงๆพวกเขาจับฉลากโดยใช้ถังแก๊สขนาดเล็ก จากเจื้อเจียงมุมองท่านต่อไปครับฮ่าฮ่าการคัดเลือกทหารไทยทําให้ฉันหัวเราะจะตายอยู่แล้วจากยุนนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเกาหลีก็เหมือนกันตราบใดที่สัญชาติของพวกเขาเด็กผู้ชายวัยเดียวกันทุกคนต้องเข้าร่วมรับราชการทหารไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนธรรมดาหรือคนรวยพวกเขาต้องรับใช้ชาติจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับวิดีโอทหารหญิงไทยรถเผ็ดกว่าจากหูนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับ คนต่างชาติที่ย้ายไปอยู่เมืองไทยมีสัญชาติไทยเราจําเป็นต้องเข้าร่วมคัดเลือกเป็นทหารหรือไม่จากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับการคัดเลือกทหารไทยถ่ายทอดสดได้ไหมอยากดูถ่ายทอดสดจากเจื้อเจียงมุมมองท่านต่อไปครับเมื่อไหร่เราจะจับสลากแบบผสมแบบนี้ได้บ้างจากอันหุยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันรู้จักครอบครัวชาวจีนพ้นทะเลในท้องถิ่นไทยไม่อนุญาตให้ลูกๆของตนเป็นพลเมืองไทยเพราะเหตุนี้ จริงๆแล้วพวกเขามีเชื้อสายจีนผสมไทยจากญี่ปุ่นคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันหัวเราะหนักมากการคัดเลือกทหารไทยมันตื่นเต้นจริงๆจากกวางตุ้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับกรุณาทำรายการถ่ายทอดสดฉันต้องการดูมันแบบสดๆจริงๆจากซานตรงมุมมองท่านต่อมาครับแตกต่างจากบ้านเราที่มีแต่คนอยากเป็นทหารจากเจื้อเจียงมุมมองท่านต่อไปครับมีคนบอกผมไว้ว่าถ้ารับราชการทหาร อาจจะถูกส่งไปอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำถ้าเป็นผมผมคงปวดหัวมากจากซานตงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฮ่าฮ่าาฉันคิดว่ามันตลกเหมือนกันจากซานตงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับมีคนถามว่าทำไมจีนไม่มีบงังคับเกณฑ์ทหารแบบนี้จากฝูเจี้ยนความคิดเห็นท่านต่อมาครับการรับราชการทหารในไทยการรับราชการทหารในเกาหลีใต้ที่ไหนน่ากลัว,วกว่ากันจากอันหุยมุมมองท่านต่อมาครับ ถ้ามีการทำรายการวาราตี้คัดเลือกทหารไทยผมจะติดตามชมพวกเขามันสนุกมากจริงๆจากหูเปยมุมองท่านต่อไปครับจับฉลากกองทัพไทยผมดูได้ทั้งวันอยากให้มีการถ่ายทอดสดจับฉลากคัดเลือกทหารไทยจากเฮอนันคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเห็นมีคนบอกว่าเป็นทหารเกณฑ์แค่สองปีคนที่ปล่อยถิงอายุย5ิ้าปีจะโชคร้ายจะได้เป็นทหารทันทีจากเฮยหลงเจียงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันเคยเห็นมันเกิดขึ้นมาก่อน แม้ว่าคุณจะกลายเป็นกระเทยคุณก็ยังต้องรับราชการทหารเมื่อคุณจับลอตเตอรี่ได้ใบสีแดงจากส่านสีความคิดเห็นท่านต่อมาครับทุกคนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับราชการทหารจากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อมาครับมันทําให้ฉันหัวเราะอย่างหนักจากเจียงฉีมุมมองท่านต่อไปครับมีเรื่องตลกมากมายในส่วนของวิดีโอการคัดเลือกทหารไทยฉันไม่สามารถหยุดหัวเราะได้มันสนุกตื่นเต้นจริงๆจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ วิดีโอจากประเทศไทยมันทำให้ฉันหัวเราะอย่างหนักจากฝูเจี้ยนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเมื่อถึงเวลาต่อสู้จริงๆคุณจะหัวเราะย่อศัตรูแบบนี้หรือไม่จากซานซีความคิดเห็นท่านต่อมาครับมีหลายคนกำลังหมกมุ่นอยู่กับวิดีโอจากประเทศไทยจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อมาครับฉันหัวเราะทุกครั้งที่ได้ดูเรื่องนี้จากหูหนานมุมมองท่านต่อไปครับ หลังจากดูวิดีโอเรื่องนี้แล้วฉันก็เข้าใจว่าทำไมประเทศไทยถึงมีคนข้ามเพศมากมายขนาดนี้จากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฮ่าฮ่าฮ่าป้าของฉันหัวเราะแทบจะเป็นลมจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับขอแนะนำให้มีการถ่ายทอดสดรายการคัดเลือกทหารจากประเทศไทยจากซานตงความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเขาจะช่วยปกป้องประเทศของเราหรือไม่หากมีสงครามเกิดขึ้นจากหูหนานมุมมองท่านต่อมาครับ ฉากที่พระเป็นลมทําให้ฉันหัวร้อนหนักมากจากเจียงสี่มุมมองท่านต่อไปครับประเทศไทยมีผู้ชายเยอะไหมจากสานสี่คอมเมนต์ท่านต่อไปครับแตกต่างจากประเทศจีนมีประชากรหนาแน่นและมีคนจีนอยากเป็นทหารเป็นจํานวนมากจากเซชวนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับทําไมประเทศไทยถึงรับสมัครทหารหญิงไม่คัดเลือกเหมือนทหารผู้ชายจากเฮเปย์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่น่าแปลกใจที่ใครๆก็อยากเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงจากกวางตุง้ง มุมมองท่านต่อมาครับถ่ายทอดสดจับหวยรับราชการทหารไทยฉั้นดูได้ทั้งวันจากหูหนานมุมมองท่านต่อไปครับสนับสนุนฉากการรับราชการทหารของไทยจากสหรัฐอเมริกาคอมเมนต์ท่านต่อไปครับพวกเราทํางานหนักเพียงเพื่อที่จะให้ลูกหลานไปเข้าร่วมกองทัพจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับต้องการชมถ่ายทอดสดเลือกทหารไทยสามารถหาชมได้ที่ไหนจากหูเปย่ยความคิดเห็นท่านต่อมาครับ เหตุใดพระภิกษุจึงเป็นลมง,ง่ายขนาดนี้จากเจ้าเจียงมุมมองท่านต่อมาครับฉันหัวเราะหนักมากอยากไปเมืองไทยในช่วงเวลาจับฉลากหวยทหารนี้จังเลยจากเจียงซูมุมมองท่านต่อไปครับหัวเราะหนักมากฮ่าฮ่าฮ่าทำไมเราไม่สามารถดูถ่ายทอดสดนี้ได้จากเจียงซูคอมเมนท์ท่านต่อไปครับฉันได้ยินมาว่าการรับราชการทหารของพวกเขากินเวลานานมากจากหูเปย่ยคอมเมนท์ท่านต่อมาครับ นักรบดินแดนแห่งรักกรชฉินมีทหารเข้ากองประจำการเยอะมากตอนนี้จากซานตรงความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันทำให้ฉันหัวเราะหนักมากฉันอยากจะส่งสามีไปประเทศไทยเพื่อจับตัวรับราชการทหารแบบนี้จังจากยูนนานมุมมองท่านต่อมาครับทำยังไงดีอยากเห็นของเรามีแบบนี้บ้างจากมาเลเซียมุมมองท่านต่อไปครับทำให้ฉันหัวเราะหนักเมื่อได้ชมวิดีโอจากประเทศไทยจากเจื้อเจียงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ทำไมพวกคนไทยเขาถึงชอบต่อต้านการเป็นทหารจากมณฑลเจียงซู่ความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับพวกเขาไม่ได้คิดที่จะทำรายการวาไราตี้เลยจริงๆเหรอจากเหลียวหนิง